คือก่อนที่จะเข้าประชุมครม.เนี่ยนะครับพลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็มีการหารือกับผู้กองธรรมนัสนะครับกรณีถึงข้อพิพาทเอกสารสิทธิ์ที่ดินสปก.เขาใหญ่นี่แหละก็บอกว่าไม่มีอะไรเรื่องนี้ต้องยึดหลักกฎหมายครับอย่างอื่นเนี่ยไม่เกี่ยวสักเท่าไหร่ย้ำชัดเจนว่าต้องยึดข้อกฎหมายเป็นหลักเลยผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแล้วข้อพิพาทดังกล่าวเนี่ยมันเกิดจากการใช้แผนที่คนละฉบับหรือเปล่าพลตำรวจเอกพัชรวาทก็บอกว่าเป็นเรื่องข้อเท็จจริงหลักกฎหมายเป็นหลักเมื่อถามถึงกรณีของนายชัยวัฒน์ลิมลิขิตอักษรผอ.ของสำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยออกมาตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีคนอยู่เบื้องหลังจ้องจะฮุบพื้นที่ดังกล่าวไหมเนี่ยทางฝั่งของพลตำรวจเอกพัชรวาทย้อนถามว่าก็ต้องไปถามเขาเองและเมื่อถามว่าในฐานะที่คุณชัยวัฒน์เนี่ยอยู่ในการกำกับดูแลจะให้ความเป็นธรรมไหมพลตำรวจเอกพัชรวาทบอกว่าตนก็คงไม่ได้คุยกับเขาก็พูดไปเมื่อถามย้ำว่าจะต้องไปฟังจากนายชัยวัฒน์หรือไม่พลตำรวจเอกพัชรวาทบอกว่าไม่หรอกเราก็ต้องดูหลักกฎหมายเอาข้อเท็จจริงมาประกอบและคิดว่าหลังจากที่มีการคุยกับผู้กองธรรมนัสเนี่ยก็คงรู้เรื่องเพราะพรรคเดียวกันอยู่แล้วครับมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องแผนที่ได้ไหมคะท่านอาจจะใช้แผนที่คนละฉบับเลยมันเป็นเรื่องข้อเท็จจริงอันนี้เป็นเรื่องข้อเท็จจริงครับเป็นหลักกฎหมายเป็นหลักครับขอบคุณครับอย่างที่คุณชัยวัฒน์ออกมาพูดก็บอกว่ามีคนอยู่เบื้องหลังอะไรตั้งข้อสังเกตเหมือนจะจ้องมุดพื้นที่ตรงนั้นอันนี้ต้องไปถามเขาต้องไปถามแต่ว่าในฐานะคุณชัยวัฒน์เองเขาก็เป็นหน่วยงานในสังกัดที่ท่านดูแลอยู่ผมก็ไม่ได้คุยกับเขานะก็เป็นเรื่องของเขาพูดไปแต่อันนี้เราต้องฟังจากคุณชัยวัฒน์ด้วยไหมคะไม่เราต้องดูหลักกฎหมายก่อนแล้วเอาข้อเท็จจริงมาประกอบอันนี้ในมุมเจ้ากระทรวงทรัพย์คุณผู้ชมคะทีนี้มาดูเจ้ากระทรวงเกษตรกันบ้างค่ะอย่างผู้กองธรรมนัสพรหมเผ่านะคะบอกว่าหมุดปริศนาที่มันโผล่ขึ้นมากลางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่เราพูดถึงกันอยู่นี่จริงๆมันเป็นพื้นที่ทับซ้อนคาบเกี่ยวกัน3หน่วยงานนะคะมีทั้งทางด้านกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติแล้วก็สปก.ค่ะยืนยันแต่ละหน่วยงานต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตัวเองซึ่งทั้งสองกระทรวงก็ต้องมาช่วยกันแก้ปัญหาและก็ย้ำเหมือนกันค่ะว่าทุกอย่างดำเนินการยึดหลักตามกฎหมายซึ่งเดี๋ยวกรมแผนที่ทหารที่เป็นเจ้าภาพในการเดินหน้าแบ่งเขตแนวที่ดินของรัฐหรือว่าOne Mapข้อพิพาทเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่าสรุปแล้วพื้นที่ข้อพิพาทอยู่ในเขตกรมอุทยานหรือว่าเขตปฏิรูปที่ดินนะคะผมในความคิดของผมเนี่ยมันไม่ควรจัดในพื้นที่ที่ติดเป็นพื้นที่ที่เราติดระหว่างเขตอุทยานกับสปก.ให้กับชาวบ้านทำกินเพราะต่อไปชาวบ้านอาจจะลุกล้ำในพื้นที่อุทยานได้อันนี้ไม่ควรจัดซึ่งผมในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเดี๋ยวผมจะตั้งกรอบในการนะครับออกเป็นแนวทางในการจัดสรรที่ดินนะครับในเขตปฏิรูปที่ดินว่าไม่ควรนะครับตรงไหนเป็นเขตติดต่อป่าหรือติดต่ออุทยานไม่ควรจัดให้ชาวบ้านทำกินก็ตอนนี้ยังสอบกันอยู่นะครับยังไม่ได้พบความผิดแต่ว่าหากผลสอบมาแล้วเนี่ยสอบในทางทุจริตก็เราไม่เว้นนะครับก็ถือว่าเป็นความผิดประพฤติตัวร้ายแรงผิดร้ายแรงยืนยันนะคะตอนนี้กระทรวงเกษตรเขามีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในการออกสปก.โดยเลขาสปก.ก็มีคำสั่งย้ายเจ้าหน้าที่สปก.นครราชสีมา6คนที่เรารายงานไปแล้วคุณผู้ชมอันเนี้ยประเด็นหมุดทีเนี้ยประเด็นการเมืองมันก็คาบเกี่ยวกันหนีไม่พ้นนะคะเพราะอยู่พักเดียวกันเจ้ากระทรวงทั้งสองกระทรวงทรัพย์กระทรวงเกษตรถูกมองเป็นเรื่องการเมืองว่าเอ๊ะมีคนจะไปยุให้ทั้งสองท่านเนี่ยทะเลาะกันเองหรือเปล่ามีปัญหากันภายในพักหรือเปล่าผู้กองก็ตอบประเด็นนี้นะคะโดยบอกว่าผมกับพี่ป๊อตนับถือเหมือนพี่น้องเป็นผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนับถือมากผมมีสัมมาคารวะส่วนจะแจ้งความคุณชัยวัฒน์ลิมลิขิตอักษรผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติหรือเปล่านั้นกรณีที่ไปถอนหมุดนั้นอันนี้ต้องรอกรมแผนที่ทหารที่ชี้ขาดว่าสรุปแล้วที่ดินที่มันเป็นปัญหาแล้วก็หมุดสปก.ไปปักเนี่ยมันเป็นของหน่วยงานไหนกันแน่นะคะผมกับพี่ป๊อตผมรักเคารพพี่ป๊อตอยู่แล้วไม่ใช่เป็นประเด็นเป็นผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนับถือมานานอยู่แล้วเราถึงแม้ว่าเราจะเป็นเจ้ากระทรวงเกษตรแต่เราคือเป็นเด็กกว่านะครับผมรู้จักมารยาทในการอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่คือมันต้องรอผลการพิสูจน์จากกรมแผนที่ว่าเป็นที่พื้นที่ของใครนะครับถ้าเป็นพื้นที่ของอุทยานสปก.โดนแน่เจ้าที่สปก.ที่ไปบุกรุกที่เขาโดนแน่นอนนะครับ แต่ถ้าเป็นพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเนื่องจากวันนี้ผมได้คุยกับทางท่านพระเชษฐาแล้วก็คงจะเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันนะครับเราจะไม่ใช้อารมณ์เข้าแก้ปัญหาใช่ครับโดยหน้าที่แล้วณเวลานี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านสุทินคลังแสงเป็นประธานนะครับแนวในการเดินหน้าแนวเขตที่ดินของรัฐที่เราว่าOne Mapนะครับโดยมอบหมายให้กรมแผนที่ที่มีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับแล้วก็เรื่องความพร้อมมากที่สุดแล้วก็มีความเป็นกลางที่สุดนะครับดังนั้นทุกอย่างที่ดินของรัฐต้องฟังจากกรมแผนที่ทหารเท่านั้นตอนนี้ต้องฟังคือจากกรมแผนที่ทหารเท่านั้นที่เขามีเครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างพร้อมและอย่างที่บอกไปว่ามันคาบเกี่ยวกับ3กรมไม่ว่าจะเป็นกรมอุทยานกรมป่าไม้แล้วก็สปก.แต่คนจะชี้ขาดเอาเป็นคนนอกคนกลางก็คือรอพี่ๆทหารนะคะเอาแผนที่มากางเอาดาวเทียมมาฉายให้เห็นว่าสรุปแล้วพื้นที่ที่ไปปักหมุดปริศนาเป็นของใครกันแน่ค่ะคือต่างฝ่ายก็ทำหน้าที่ของตัวเองและยึดหลักกฎหมายของตัวเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูว่ากรรมการที่จะมาห้ามมวยในครั้งนี้เนี่ยเขาจะตัดสินว่าอย่างไรนะครับ1 ใน 3ท่านที่นั่งประชุมหารือกันก่อนท่าทีที่จะเข้าประชุมครม.นะครับก็คือทางฝั่งของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับคุณจตุพรบุรุษพัฒน์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการหารือประเด็นนี้ครับซึ่งเรื่องนี้มันมีแนวทางเหมือนที่ผู้กองธรรมนัสบอกไปคือ One Map One Map คืออะไรคือการใช้แนวเขตที่ดินของรัฐมากำหนดนะครับและก่อนหน้านี้คือการนำแผนที่มาตราส่วนเดียวกันมาปรับให้เป็นแนวเขตเดียวกันนะครับสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นที่เขาใหญ่เนี่ยก็เดี๋ยวต้องรอให้เจ้ากรมแผนที่ทหารซึ่งในขณะนี้กำลังลงพื้นที่อยู่ได้ดำเนินการต่อไปอยู่นะครับผู้สื่อข่าวถามบอกว่าก่อนที่จะมีการปักหมุดเนี่ยต้องมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงทรัพย์ก่อนไหมนะครับคุณจตุพรก็บอกว่าคือหน่วยงานไหนจะเข้ามาก็ต้องมาคุยกันก่อนเช่นแนวระดับจังหวัดหรือคณะกรรมการปฏิรูปจังหวัดแต่ในส่วนนี้ได้เป็นเรื่องของจังหวัดตนไม่ขอก้าวล่วงครับและเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วเนี่ยต้องมาคุยกันเพราะมีอยู่3เรื่องที่ต้องทำ1คือเรื่องข้อกฎหมายข้อเท็จจริงวิทยาศาสตร์2ก็คือว่าอีกเรื่องคือการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมซึ่งก็มีอยู่แล้วนะครับและแน่นอนนะครับว่าเดี๋ยวจะขอไปตรวจสอบรายละเอียดก่อนหากนายชัยวัฒน์นะครับถูกแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยก็เดี๋ยวต้องว่ากันอีกทีว่าถ้าเกิดทำในเขตอุทยานเนี่ยนายชัยวัฒน์จะไม่ผิดนะแต่ถ้าทำนอกเขตอุทยานมีการพิสูจน์ออกมาแล้วนายชัยวัฒน์อาจจะถูกดำเนินคดีได้ลองไปฟังเสียงครับคืออะไรที่อยู่ในเขตอุทยานเนี่ยนะฮะถ้าเข้าไปบุกรุกอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะดำเนินการถ้าอยู่ในเขตอุทยานซึ่งถือเป็นเขตที่เรียกว่าเซนซิทีฟของป่าไม่มีป่าใช่ไหมป่าสงวนเป็นไข่ขาวอุทยานคือไข่แดงซึ่งอันนี้ต้องรักษาไว้แล้วก็ที่สำคัญคืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มันเป็นมรดกโลกด้วยคือมันก็ต้องไปดูโปรเซสของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเขาว่าโปรเซสเข้ามายังไงอะไรอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่ก้าวล่วงว่ากระบวนการเขามีการประชุมระดับอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ต้องไปดูกระบวนการทั้งหมดนะฮะและการจะเข้าไปปักแนวเขตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็มีระเบียบอยู่แล้วก็ต้องเอากำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วมันหลายอย่างหลายโปรเซสต่างๆผมว่าไม่นานนะฮะผมว่าเรื่องนี้ไม่ได้นานเลยเพราะว่าผมบอกมี3เรื่องเลย1ข้อกฎหมาย2ข้อที่จริง3วิทยาศาสตร์ก็คือการใช้ภาพถ่ายเราเทียบท่านผู้ชมครับแต่เรื่องนี้ที่มันมีพิรุธแล้วก็มีข้อสังเกตเนี่ยก็คือว่าทำไมอยู่ดีๆหมุดมันโผล่ขึ้นมาแบบปริศนาแบบนั้นนะฮะโดยนักข่าวก็ไปถามว่าแล้วที่นายชัยวัฒน์เนี่ยบอกว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าการปักหมุดแบบนี้มันมีอะไรอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังมีนายทุนอยู่หรือเปล่าคุณจตุพรบอกว่าขอไปตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเพราะทุกฝ่ายเนี่ยก็ทำตามกฎหมายของตัวเองอยากจะให้รอคณะกรรมการเข้ามาดูครับซึ่งก็เป็นเรื่องแนวเขตที่เราเห็นอยู่แล้วว่ามันมีปัญหาจึงจำเป็นจะต้องมี One Map ขึ้นมาในการแก้ไขแนวเขตที่ดินของรัฐถ้านำที่ดินของรัฐเนี่ยในส่วนของราชการมาดูเป็นที่ดินเกินครึ่งหนึ่งของประเทศไทยทุกฝ่ายมีมาตรฐานที่แตกต่างกันออกไปตามมาตราส่วนนะคือต้องยึดหลักมาตรฐานเดียวกันและเอามาเทียบเคียงครับก็จะรู้ว่าพื้นที่ตรงนั้นใครถูกใครผิดกันแน่ครับนี่นะฮะขณะเดียวกันเมื่อพูดถึงคุณชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษรวันนี้ก็มารายการคมชัดลึกเมื่อสักครู่คุณผู้ชมค่ะแล้วก่อนนี้ก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวเรานะคะยืนยันในการไปตรวจสอบหมุดปริศนาที่มันขึ้นโผล่ขึ้นมาในมุมของกรมอุทยานในมุมของคุณชัยวัฒน์ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานแห่งชาติที่นำเจ้าหน้าที่คณะของกรมอุทยานเข้าไปตรวจสอบพื้นที่มั่นใจนะคะว่า หมุดมันโผล่ขึ้นมาพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จริงๆมันไม่ใช่พื้นที่สปก.หรือว่าพื้นที่นอกเขตอุทยานค่ะแล้วก็มั่นใจนะคะว่าสิ่งต่างๆที่ทำเนี่ยก็ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจนอกจากนั้นบอกได้ว่าอุทยานแห่งชาติกับสปก.มีการดำเนินคดีกันมาแล้วก่อนหน้านี้2 ครั้งด้วยกันคดีอยู่ในชั้นศาลก็จบไปแล้วแต่มีเรื่องของการพบหลักและได้แจ้งเตือนให้รื้อถอนหลักออกไปเนื่องจากอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีการทำหนังสือไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเดือนตุลาคมบอกว่าให้ถอนออกหลังจากนั้นไม่กี่วันค่ะช่วงปีใหม่พื้นที่เขาใหญ่ถูกเปิดก็มีคนเนี่ยเข้าไปถางไปเปิดทำให้พบว่าหลักสปก.มันไม่ได้หายไปไหนมันยังอยู่ตรงนี้นะคะแต่ปรากฏว่าหาตัวคนทำไม่ได้ค่ะคือเรื่องนี้มันมีคดีจับกลุ่มดำเนินคดีกัน2 ครั้งนะครับแล้วก็คดีอยู่ชั้นศาลสรุปแล้วก็จบแล้วพื้นที่เราเนี่ยช่วงปีใหม่เราถูกเปิดมันมีคนเข้าไปถามไปเปิดเราก็ไปพบว่ามันมีหลักสปก.เนี่ยปักอยู่ในเขตอุทยานเราก็เลยจับตัวไม่ได้ด้วยนะเราก็เลยตั้งกล้องไว้แล้วก็ไปพบว่าเขาเข้าไปรอบ 2ก็เลยจับดำเนินคดี5 คนแต่ครั้งนั้นเขาต่อสู้โดยนำเอกสารสปก 4/01เนี่ยมาต่อสู้กับเราแล้วเขาอ้างว่าเป็นพื้นที่ของสปกแล้วเขาก็ไม่ยอมหลังจากที่เราจับเขาไปดำเนินคดีเนี่ยช่วงนั้นก็ขัดขืนเขาไม่ยอมไปแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ควบคุมไปดำเนินคดีจนได้นะครับเมื่อดำเนินคดีเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็กลับมาใหม่เขาก็มาลื้อถอนป้ายที่เราติดเป็นแปลงคดีนี้เขาลื้อถอนเราออกแล้วเขาก็ปักป้ายสปก.แล้วก็วางถังว่าใครเข้าไปในพื้นที่สปก.เขาจะดำเนินตามกฎหมายโดยเด็ดขาดมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมาเราก็จะไปจับกลุ่มเขาหรือว่าเราจะไปถอนหลักเขาไม่ใช่นะมันมีที่มาที่ไปหลายครั้งแล้วก็มีหนังสือเตือนให้เขาถอนนี่นะคะที่คุณชัยวัฒน์ก็พยายามอธิบายว่ามันมีแบบโอ้เรื่องกันมาหลายรอบแล้วเป็นคดีความฟ้องร้องกันไปก็2 รอบแล้วนะคะเคยมีการบอกสปก.แล้วว่าให้คุณมาถอนออกเพราะเนี่ยเป็นพื้นที่ของอุทยานแต่กลับไม่ถอนออกนะคะคุณผู้ชมนอกจากนั้นคุณชัยวัฒน์ยังบอกว่าเรื่องนี้กินเวลามาครึ่งปีแล้วก็คาดว่าเป็นช่วงที่มีการดำเนินการแจกที่ดินสปก.ให้ชาวบ้านเอาไปใช้เป็นพื้นที่ดินทำกินเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกันที่สำคัญบริเวณดังกล่าวค่ะก็เกิดเรื่องเคยมีผู้ใหญ่บ้านเขาเนี่ยไปคัดค้านมาก่อนด้วยช่วงนั้นเจ้าหน้าที่จึงรู้ว่าพื้นที่ตรงนี้มันมีหมุดสปก.ปักอยู่ผู้ใหญ่บ้านเองก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ดูแลผืนป่าตรงนั้นนะคะเขาก็มาคัดค้านสปก.บอกว่าจะมาปักหมุดตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้อยู่ในเขตอุทยานส่วนคนที่ปักหมุดสปก.ก็ทราบว่าในที่ประชุมทางสปก.ก็ยืนยันว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นช่างรังวัดมาปักหมุดทางอุทยานก็เคยดำเนินคดีไปแล้วตามที่เล่าล่ะค่ะตั้งแต่ปี60ที่ผ่านมาในการมาวางผังในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อยู่ในทับลานตอนนี้จากจุดเริ่มต้นเท่าที่มีการสแกนไปเจอหมุดสปก.เขาใหญ่มีแค่ฝั่งของปากช่องพบประมาณ 2,933 ไร่นะคะรวมอีกฝั่งตรงข้ามที่เตรียมจะผนวกอีกกว่า500 ไร่แต่ไม่ใช่ที่เขาใหญ่ที่เดียวหมุดสปก.มีอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศค่ะเจ้าหน้าที่จะรู้ก็ต่อเมื่อมันเป็นคดีความมีการบุกรุกเข้าไปเช่นเดียวกับเหตุการณ์สปก.หมุดที่ไปโผล่ที่เขาใหญ่อยู่ตอนนี้โอ้โหบอกว่ามันมีมากกว่านี้อยู่ในหลายพื้นที่อันนี้ต้องตามกันต่อยาวๆนะคะแต่เอาเป็นว่าตอนเนี้ยกรณีของเขาใหญ่หมุดสปก.ที่ไปโผล่รอทางกระทรวงกลาโหมรอทางกรมแผนที่ทหารว่าจะออกมาชี้ว่าสรุปแล้วเขตแนวนั้นมันเป็นของหน่วยงานไหนกันแน่ค่ะคือผอ.ชัยวัฒน์ก็บอกนะครับว่าจริงๆพื้นที่อุทยานปัจจุบันนี้ประเทศไทยเนี่ยมันถูกลุกล้ำไปเยอะนะมันเหลือน้อยแล้วเขาก็สู้ในแนวทางของเขาตามหน้าที่ของเขาแต่ที่มันตั้งข้อสังเกตตอนนี้คือว่าอ้าวแล้วทำไมเนี่ยอยู่ดีๆหมุดมันลึกเข้ามาในเขตอุทยานได้เพราะว่ากำลังที่จะมีการประกาศว่าสปก.เนี่ยจะเป็นโฉนดและสามารถซื้อขายได้หรือเปล่าเอื้อกับนายทุนหรือเปล่าคนตั้งคำถามแบบนี้